สวัสดีค่ะในคลิปนี้วันนี้นำจะมาชวนยืดอายุร่างกายด้วยการฝึกกันค่ะเรามายืดอายุร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราจริงๆแล้วต้องมีการออกกำลังกายในทุกๆวันฝึกที่นำต้องการจะให้ฝึกก็คือการฝึกโยคะนั่นเองนะคะเพราะโยคะเป็นการออกกำลังกายที่นิ่มนวลมากแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่ความแข็งแรงของเจ้ากล้ามเนื้อทั่วร่างกายความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็หัวใจระบบหลอดเลือดก็ได้ถ้าเป็นการฝึกที่มันเป็นท่าต่อเนื่องท่า position flow ที่ต่อเนื่องกันนะคะเรามาลองดูกันว่าเราจะมายืดอายุร่างกายของเราในรูปแบบต่างๆได้เยอะแยะแบบนี้ได้ยังไงนะคะด้วยโยคะท่าแรกนะคะที่นำจะให้ทุกคนเริ่มฝึกแล้วก็คือยืนหัวเสื่อค่ะยืนเท้าชิดกันนะคะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นตึงๆยาวๆหายใจออกพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าหายใจเข้าแฟลตแบ็กยืดหน้าออกก้าวเท้าขวาซ้ายไปค่ะเจอกันที่แผลงซ้ายในท่าแผลงซ้ายตรงนี้นะคะใครที่บ้านอยู่สักพักนึงก่อนเนาะวางเข่าวางอกวางคางหายใจเข้าUpward Facing Dog ค่ะใน Upward Facing Dog นะคะถ้าใครที่ได้ก็คือหน้าขาขึ้นมาจากเสื่อไม่ติดเนาะแล้วตรงมือนะคะข้อศอกเราไมโครเบนเข้ามาเล็กๆไม่ทำให้ศอกแบ่งนะคะหายใจออก Downward Facing Dog สวยๆค่ะในท่า Downward Facing Dog ส้นเท้าให้สังเกตร่างกายของนำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราจะ grounding เจ้าเท้าเราเนี่ยลงไปที่เสื่อให้เต็มเท้าส้นเท้าก็วางแปะลงไปนะคะสเต็ปแรกของท่านี้คือเราต้องการจะยืดเส้นแฮมสตริงยืดเส้นหลังยืดเส้นคอบ่าไหล่ของเราค่ะหายใจเข้าลึกยาวพร้อมนะคะเจ้ามือซ้ายของเราเอามาจับข้อเท้าขวาค่ะแล้วบิดหน้าลอดใต้แขนขวาออกมาค่ะ3 2 1กลับช้าๆค่ะเจ้ามือขวาไปจับข้อเท้าซ้ายบ้างบิดหน้าลอดไปทางมือซ้าย2 1กลับช้าๆค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวก้าวเท้าขวาซ้ายมาด้านหน้าหายใจเข้าแฟตแบ็กหายใจออกอุตตนาสนะหายใจเข้ายกตัวขึ้นยกมือขึ้นหายใจออกคลายเราจะสามารถฝึกร่างกายของเรานะคะให้โฟลว์ได้ด้วยกลุ่มท่าพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วท่าโยคะเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ฝึกได้ทุกคนนะคะพร้อมนะคะเราจะไปโฟลว์ต่อเนื่องไปเลยนะคะตอนนี้เราก้าวเจ้าเท้าขวาของเราค่ะมาด้านหลังเสื่อแล้วหันหน้ามายืนแล้วเจอกันนะคะหายใจเข้ายืดแขนออกมาค่ะตอนนี้นะคะปลายนิ้วเท้าของเราหันมาทางฝั่งด้านหน้านะคะที่เราหันหน้ามาเจอกันมือไปประสานด้านหลังแล้วยืดออกมาเยอะๆหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกพับลำตัวลงหายใจเข้ายังคงยืดขึ้นอยู่นะคะตรงนี้ปรับระบบสมดุลเลือดระบบไหลเวียนของเขานะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนและโฟลว์ได้เป็นอย่างดีเพราะเจ้าท่านี้เรามีการทิ้งศีรษะก้มลงยืดขึ้นก้มลงยืดขึ้นนะคะเลือดของเราเนี่ยจะต้องถูกเอ้ยลงด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาลงด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาในท่านี้นะคะนำมักจะให้ผู้ฝึกที่เป็นความดันโลหิตนะคะฝึกแต่อยู่ภายใต้การดูของนำด้วยเพราะเราต้องดูอาการของผู้ฝึกหรือถ้าเราฝึกเองเราดูอาการของตัวเองเช่นฉันก้มตัวลงไปแล้วฉันมึนหัวก็ลุกก็ยืดตัวขึ้นมาแล้วยืนนิ่งๆแบบนี้ค่ะให้เวลาโยคะนะคะเสน่ห์ของเขาคือจริงๆไม่ต้องทำต่อเนื่องถ้าร่างกายไม่ไหวถ้าสมมติทำไปได้แค่สเต็ปหนึ่งแล้วแทนที่จะไป2 3เรารู้สึกไม่โอเคกับท่าแล้วเราก็หยุดแค่ตรงนั้นค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นการฝึกแล้วให้หยุดอยู่กับตัวเองเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเราไปไหวไหมเรารู้สึกยังไงกับท่าต่างๆ
ะคะนี่คือข้อดีมากๆเลยของการฝึกโยคะดังนั้นโยคะจะเห็นว่าเขาเหมาะกับทุกคนแม้กระทั่งเป็นโรคความดันเป็นเบาหวานหัวใจทุกอย่างที่อยู่ภายในร่างกายแล้วเกิดสภาพเป็นโรคเสื่อมนะคะสามารถดีขึ้นได้ด้วยการฝึกโยคะอย่างเข้าใจและต่อเนื่องเนาะนำมาให้ทำในท่าจริงๆแล้วในท่าชื่อสันสกฤตคือพัสสาริตาพาโดตานาสนะนะคะก็คือการขากว้างๆหรือเจ้าวายเลกนั่นเองหายใจเข้าแล้วหายใจออกลงค่ะเรายังคงอยู่ในท่านี้ต่อนะคะหายใจเข้ายืดขึ้นมาระบบลมหายใจคือเมื่อเรายกตัวขึ้นคือหายใจเข้าเมื่อเราก้มตัวลงคือหายใจออกค่ะหายใจเข้าให้ลึกแล้วหายใจออกหายใจเข้าให้ลึกตรงนี้ลองโฟลว์ร่างกายดูก่อนว่าเราไปได้แค่ไหนนะคะแล้วหายใจออกถ้าเราโอเคอยู่ได้นะคะท่านี้นำจะให้ค้างคาค่ะต้องการให้เลือดเนี่ยมาไหลเวียนเลี้ยงบริเวณเซลล์บริเวณใบหน้านะคะเหมือนกันไอ้ท่านี้เป็นนำจะใช้พรีเซนต์เป็นประจำเลยว่าเขาคือหนึ่งในท่าหน้าเด็กค่ะเพราะอะไรเพราะเวลาเราก้มตัวลงไปแบบนี้ถ้านำทำนานกว่านี้หน้านำก็จะแดงเพราะว่าจะมีเลือดมาไหลเวียนแล้วก็มาอังอยู่ที่ส่วนใบหน้านะคะแต่คนที่เป็นความดันเช่นการเลือดก็จะมาตรงนี้เยอะเกินไปก็จะไม่โอเคสำหรับเขานี่คือการปรับสมดุลเลือดให้กับคนที่มีภาวะสมดุลในร่างกายและไม่สมดุลคือได้ทุกรูปแบบเลยนะคะอยู่ที่ให้รู้ตัวเองว่าไหวไหมไหวไปต่อไม่ไหวก็ยังไม่ไปนะคะต่อไปมาสู่ท่า flexible ยืดสะโพกนะคะยืดข้อต่อต่างๆ flexible เนี่ยโยคะสามารถใส่เข้ามาได้กับโฟลว์ต่างๆด้วยนะคะหายใจเข้าให้ลึกพร้อมนะคะนำใส่ท่านี้ก็คือเจ้า triangle เจ้าท่าสามเหลี่ยมนะคะให้เข้ามาในโฟลว์ที่ทำให้เราแข็งแรงยืดอายุร่างกายด้วยเพราะว่าท่านี้เป็นการยืดสี่ข้างด้านข้างค่ะหายใจเข้าให้ลึกช้าๆไปต่อเลยนะคะงอเข่าค่ะแล้วเปิดตัวขึ้นไซด์แองเจิลค่ะ3ท่านี้ก็ยืดแบบสุดๆเลยนะคะเป็นการยืดร่างกายเป็นท่าที่1ในท่าเปิดสะโพกไกลๆเชียวล่ะค่ะสังเกตร่างกายนะคะเข่านำจะไม่เลยปลายเท้าเพราะนำไม่ต้องการให้น้ำหนักลงเข่าค่ะจริงๆแล้วไม่ผิดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากเซฟบางสิ่งในร่างกายนำจะให้ผู้ฝึกของนำเนี่ยเซฟร่างกายแบบนี้นะคะนำจะบอกทุกคนเลยว่าให้เรารักทุกส่วนของร่างกายมากๆรักข้อต่อส่วนต่างๆการที่เรารักเขานั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราฝึกหรือออกกำลังกายใดๆก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องห่วงใยดูแลเขาเช่นเข่านั่นก็จะคิดอยู่เสมอว่าน้ำหนักนั่นจะไม่ให้ลงเข่าเยอะนะเพราะฉะนั้นเป็นท่างอขาหรืออะไรก็ตามนั่นก็จะไม่ให้เข่าเนี่ยเลยปลายเท้าไปอย่างนี้นะคะเราพลิกกลับมาที่ฝั่งซ้ายหายใจเข้าลึกๆท่าสามเหลี่ยมนะคะเจ้า triangle pose หรืออุทิตตีโกณาสนะในภาษาสันสกฤตค่ะค่อยๆพับลำตัวลง alignment ของท่านี้เราต้องการให้แขนด้านบนและแขนด้านล่างเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะเจ้าขาของเราทั้งสองข้างเลยต้องการยืดให้เป็นเส้นตรงและก็ต้องการยืดสี่ข้างด้านข้างเจ้าเซอร์ลาตัสนะคะด้านข้างเขาเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวเราต้องการยืดเขายืดจริงๆก็ยืดหน้าท้องไกลๆยืดส่วนต่างๆค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับมาไม่พักค่ะไม่พักคือไม่เอามือวางที่เสือเพื่อจะลุกนะคะเพราะต้องการให้ใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นเห็นไหมคะได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะพับเจ้าเข่าด้านซ้ายไซด์แองเจิลค่ะแล้วยืดเปิดสะโพกสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพราะในโยคะเนี่ยมีการค้างท่าการค้างท่าจะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆแข็งแรงเพราะต้องค้างเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงอยู่นะคะ2 1หายใจเข้ายืดตัวกลับมาค่ะช้าๆหายใจเข้าออกลึกยาวสควอชนะคะสควอชนำเช็คขานำกางขาให้กว้างเพราะเวลานำลงในท่าสควอทแล้วเนี่ยนำต้องการให้เข่าไม่เลยปลายเท้าเหมือนเดิมดังนั้นนำก็เลยต้องกางขาของนำให้กว้างแล้วนำก็เช็คร่างกายดีๆเพราะเตรียมจะลงสควอทก่อนนะคะลงสองข้างพร้อมกันมือเท้าเอวค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเห็นไหมคะ
เป้าหมายของเราแล้วก็เช็คท่ากับกระจกนะคะถ้าฝึกที่สตูดิโอเราก็จะมีกระจกหรือฝึกที่บ้านถ้าเรามีกระจกหรือมีหน้าจอโทรศัพท์เราก็เอาไว้เช็คร่างกายของเรานะคะหายใจออกเป้าหมายของท่าเราต้องการให้สะโพกอยู่ตำแหน่งเดียวกับเข่านั่นคือเราจะกดลำตัวพับลำตัวลงมาแบบนี้โดยที่เข่ายังไม่เลยปลายเท้าเราก็เช็คบิดร่างกายเข้ามาเรื่อยๆเพื่อเช็คความสมดุลให้สุดๆว่าร่างกายฉันจะอยู่ได้ในระดับไหนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะเวลาเราฝึกแล้วเนี่ยเรามีกระจกไว้เช็ครีบใช้ให้เป็นประโยชน์เลยค่ะหายใจเข้าลึกๆท่านี้นะคะสิ่งที่เราจะได้คือเจ้าควอดไตรเซปส์ค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกในหลักการของโยคะนะคะนำบอกไว้เสมอๆว่าหายใจเข้าคือยกตัวขึ้นหายใจออกคือกดลำตัวลงนะคะหายใจเข้าเนี่ยเป็นการดึงพลังเข้าร่างกายแล้วก็ยืดตัวขึ้นนะคะหายใจออกเนี่ยเป็นการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกลงมาก็ต้องถ้ากดตัวลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะพร้อมนะคะต่อไปเราจะไซส์สควอททีละข้างค่ะหายใจเข้าลึกๆนำจะเริ่มด้านซ้ายก่อนออกนะคะนำสังเกตว่านำให้เลยเข่าเลยไปเท้าได้เพราะนำไม่ได้มีการค้างท่าแต่ถ้าจะค้างท่านำจะไม่ให้เข่าเลยไปเท้าสังเกตด้วยตัวเองแล้วเราก็ฝึกในรูปแบบที่เรารู้ว่าเราจะเซฟข้อต่อตัวเองข้อเข่าตัวเองในรูปแบบไหนนะคะอันนี้คือไม่ได้มีการค้างท่าน้ำก็อาจจะเลยได้แต่ถ้าค้างท่าน้ำก็จะยืดขาให้กว้างกว่านี้เพราะเข่าจะได้ไม่เลยปลายเท้าท่านี้นะคะกล้ามเนื้อตรงข้อต่อสะโพกของเราจะยืดหยุ่นมากนะคะจริงๆแล้วก็ยืดมาถึงเจ้าเส้นแฮมสตริงเส้นกล้ามเนื้อตรงขาหนีบเส้นเอ็นต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะการยืดเส้นเหล่านี้จะทำให้เราสามารถยืนเดินนะคะได้คล่องแคล่วมากๆเลยค่ะพอคล่องแคล่วมากเขาก็จะไม่ปวดนะคะไม่ปวดขาไม่ปวดหลังเพราะการปวดในส่วนของสะโพกเนี่ยมันจะลามไปถึงหลายส่วนล่างได้นะคะเวลาเราฝึกให้เราเรียนรู้ร่างกายของเราไปในแต่ละส่วนค่ะแล้วก็กลับมานะคะท่าต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากนะคะท่าโยคะเป็นท่าธรรมดานะคะเรียนรู้เพื่อที่จะฝึกในทุกๆวันแล้วก็อยู่กับร่างกายได้ถ้าวันไหนจำท่าอะไรไม่ได้ก็เปิดคลิปขึ้นมาดูว่าฉันควรจะทำท่าไหนอย่างไรได้บ้างในการออกกำลังกายนะคะวันนี้กลุ่มท่าเซตเนี้ยเป็นกลุ่มท่าที่ยืดอายุร่างกายให้มีความแข็งแรงก็คือเป็นท่าที่นำเลือกมาว่ามันโฟลว์ทุกๆส่วนจริงๆทั้งยืดกล้ามเนื้อทั้งได้ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้ส่วนต่างๆเอ็นข้อต่อต่างๆแข็งแรงยืดหยุ่นทุกอย่างดีหมดค่ะเรามาฝึกโยคะกันนะคะท่าของโยคะสามารถฝึกเองได้ในทุกๆวันเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้นะคะนำจะพยายามรวบรวมท่าที่เราสามารถใช้ได้จริงฝึกได้จริงแล้วก็ง่ายๆไม่ได้เป็นท่ายากอะไรเลยฝึกได้บ่อยๆทุกๆวันหรือในเวลาที่เราว่างแล้วก็เรามีปริมาณเนื้อที่แค่เสือกของเราเราก็ออกกำลังกายได้ค่ะแล้วพบกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีออกกำลังกายฝึกโยคะทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ